สารเคมีเข้าตาลูกน้อยจะทำยังไงดีแล้วเราในฐานะคุณพ่อคุณแม่จะช่วยเหลือลูกน้อยยังไงได้บ้างเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ค่ะก่อนดูคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่มูวี่แฮปปี้เวิลด์นะแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะคะกดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของสารเคมีเข้าตาลูกน้อยซึ่งสารเคมีเข้าตาลูกน้อยนะคะถือว่าเป็นอุบัติเหตุอีก1อย่างนะคะที่มักเจอได้นะคะในบ้านที่มีลูกเล็กนะที่อยู่ในวัยไม่ว่าจะเป็นกำลังคืบคานฝึกนั่งหรือว่าฝึกเดินนะคะหรือว่าเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าถ้าผู้ปกครองนะคะมีการวางขวดสารเคมีเหล่านี้นะคะไว้ใกล้มือลูกนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะไปเอื้อมนะคะหยิบสารเคมีเหล่านั้นนะคะมาไม่ว่าจะเป็นกินพ่นนะคะเข้าตัวเองนะคะแล้วมันก็จะส่งผลให้ลูกน้อยนะคะได้รับอันตรายจากสารเคมีเหล่านี้และวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะที่ทำงานแม่โบนะคะก็มีผู้ปกครองนะคะพาน้องเด็กอายุวัย2ปีนะคะอุ้มพามาเลยนะคะบอกว่าช่วยด้วยนะน้องเด็กนะคะไปฉีดฟอกกี้นะคะซึ่งฟอกกี้นั้นค่ะใส่เป็นน้ำยาไฮเตอร์นะคะแล้วก็คือฉีดพ่นเข้าตาตัวเองแต่ว่าไม่ทราบปริมาณนะคะเวลาก็ประมาณสัก20นาทีนะคะก่อนที่จะพาน้องมาที่สถานพยาบาลของเราอะนะคะเนาะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะก็ได้ทำการล้างตาให้น้องเบื้องต้นก่อนแล้วนะคะมาถึงนะน้องก็แบบโอ้หวาดกลัวนะคะน้องร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้ทำการแบบตรวจประเมินนะคะแล้วก็ให้การปฐมพยาบาลไปทีนี้นะคะแม่โบก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันเป็นหัวข้อที่อยากที่จะเอามาแบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ปกครองนะที่มีบุตรหลานที่อยู่ในวัยเด็กเล็กเนี้ยค่ะว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าสารเคมีค่ะมีการกระเด็นเข้าตาของบุตรหลานของเราค่ะเราจะดูแลช่วยเหลือเราจะดูแลช่วยเหลือบุตรหลานของเรายังไงกันนะคะเนาะแรกเลยค่ะเราจะต้องตั้งสติก่อนค่ะแล้วก็มองหาน้ำสะอาดที่อยู่ใกล้มือเรามากที่สุดในตอนนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำก๊อกเอ่ยน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะน้ำดื่มนะคะหรือว่าน้ำสะอาดอะไรก็ได้นะคะที่เราสามารถที่จะมองหาแล้วก็แบบอยู่ใกล้มือเรามากที่สุดนะคะเพื่อที่จะเอาน้ำนั้นนะคะมาทำการล้างไตกับลูกน้อยของเราค่ะได้น้ำแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาทำการล้างไตกับลูกน้อยของเราค่ะซึ่งถ้าสมมตินะเกิดกับน้องเด็กนะคะแม่บอกก็คือแนะนำว่าจะต้องมีการห่อตัวของลูกก่อนนะคะไม่งั้นลูกก็จะดิ้นแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือนะคะห่อตัวนะห่อตัวเหมือนแบบเราอาบน้ำให้กับลูกน้อยเลยนะคะแล้วนะคะถ้าสารเคมีนะคะกระเด็นเข้าด้านไหนเราก็คือเอาด้านนั้นลงนะอย่างสมมติว่าสารเคมีนะคะกระเด็นเข้าด้านขวาของลูกใช่ไหมคะเราก็จับหน้าลูกนะคะบ่าทางด้านขวานิดนึงนะคะหรือว่าตะแคงมาทางด้านขวานิดนึงนะคะเพื่อที่เรานะคะจะปล่อยน้ำผ่านนะคะให้น้ำอะค่ะมันชะล้างลงมาทางด้านขวานั่นเองเวลาที่สารเคมีนะคะกระเด็นเข้าตาลูกเนาะมันก็จะมีความแสบแล้วก็ปวดใช่ไหมคะลูกเขาค่ะก็จะพยายามแบบหลับตาปีนะคะ ก็คือให้คุณพ่อคุณแม่นะคะใช้มือเนี่ยค่ะแหวกตานะคะทางตานะคะเพื่อให้น้ำอะค่ะมันสามารถที่จะชำระล้างนะคะในดวงตาของลูกได้นั่นเองถ้าเกิดในเหตุการณ์นี้นะคะถ้ามีผู้ช่วยจับเด็กนะคะหมายถึงว่ามีหนึ่งคนนะคะที่จับตัวน้องนะคะแล้วก็ประคองหน้าน้องไว้นะคะกับอีกคนนึงนะคะช่วยล้างตาก็คือจะดีมากนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีนะคะเราก็คือแนะนำว่าคุณแม่ห่อตัวนะคะแล้วก็ใช้มือด้านนึงค่ะตะแคงหน้าน้องลงนะคะแล้วก็เราอาจจะใช้มือของเราเนี่ยค่ะกดรวบรัดตัวน้องไว้แล้วก็ล้างตาแต่ว่าคือถ้ามี2คนอ่ะมันจะดีมากนะหลักของการล้างตานะคะเพื่อลดความเสียหายนะคะที่สารเคมีค่ะจะไปทำลายดวงตาของลูกน้อยนั้นนะคะนั่นก็คือหลังจากที่เกิดเหตุนะคะพาลูกเนี่ยไปล้างตานะคะให้เร็วที่สุดนะคะล้างด้วยน้ำปริมาณที่มากนะคะแล้วก็ล้างโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 นาทีนั่นเองค่ะคือคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถที่จะล้างตาให้ลูกก่อนได้เลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปรอนะคะให้คุณหมอคุณพยาบาลนะคะทำการล้างตาให้ที่สถานพยาบาลนะคะคือหลังจากที่เกิดเหตุเราสามารถที่จะปฐมพยาบาลให้ลูกน้อยก่อนได้เลยนะคะแต่ว่าเวลาที่ล้างตานะคะแม่โบไม่แนะนำวิธีนั้นก็คือมีบางบ้านนะคะก็คือเอานี่เลยนะคะเอาน้ำใส่ขันนะคะแล้วก็แบบล้างตาแบบนี้นะคะคือเอาจริงคือเวลาที่เราล้างแบบนี้ค่ะมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมันไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นึกออกไหมคะเพราะเวลาที่เราล้างนี้ใช่ไหมคะไอสารเคมีที่มันกระเด็นเข้าตาเรามันก็ลอยอยู่ในน้ำตรงนั้นนะคะมันไม่ได้ไปไหนเลยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นการล้างตาที่แบบโอเคนะคะก็คือน้ำสะอาดนะคะก๊อกน้ำ
น้ำดื่มเรานะคะหรือว่าถ้าที่บ้านไหนนะคะมีเป็นแบบสไลด์เอลิเกตนะคะหรือว่า 0.9 นอร์มอลสไลด์ที่เอาไว้ใช้ล้างจมูกก็สามารถที่จะเอามาใช้ล้างตาลูกน้อยได้เช่นเดียวกันล้างตาให้ลูกน้อยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุในทันทีนั้นนะคะก็จะช่วยลดอาการอักเสบนะคะให้กับดวงตาของลูกน้อยนะคะแล้วก็ลดความเสียหายนะคะที่สารเคมีเหล่านั้นนะคะจะเกิดอันตรายต่อดวงตาของลูกน้อยได้นะคะเมื่อล้างตาเสร็จแล้วนะคะก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะรีบพาลูกนะไปสถานพยาบาลนะคะหรือว่าไปหาหมอตาให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้หมอตานะคะได้ทำการตรวจประเมินในเรื่องของดวงตาของลูกน้อยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาที่พาลูกน้อยเนี่ยไปสถานพยาบาลนะคะอย่าลืมเอาขวดน้ำยาที่เป็นต้นเหตุนั้นไปด้วยหรือเอาฉลากของยาขวดนั้นนะคะไปด้วยนะคะเพื่อที่คุณหมอเนี่ยจะได้ดูนะว่าเจ้าสารเคมีนั้นนะคะเป็นสารเคมีที่เป็นชนิดเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างนะคะเพื่อที่คุณหมอเนาะจะได้ให้การดูแลนะคะได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะแต่ที่ดีที่สุดก็คือป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ไขเมื่อปัญหานั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะดังนั้นนะถ้าบ้านไหนนะคะมีสารเคมีนะคะในบ้านนะคะหรือว่าเครื่องปรุงรสหรืออะไรใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะคะไม่ควรที่จะวางไว้ตรงบริเวณพื้นเนาะแล้วก็ควรที่จะเก็บไว้นะคะในที่ที่เด็กไม่สามารถที่จะเอื้อมหยิบถึงได้นะคะหรือถ้าบ้านไหนนะคะมีเด็กวัยเล็กๆลูกเล็กเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่โบก็คือแนะนำว่าข้อกันเด็กนะสำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะอย่างน้อยๆค่ะเวลาที่เรานะคะแวบไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่เอาลูกของเรานะคะอยู่ในข้อกันนะคะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะก็จะช่วยลดนะคะการเกิดอุบัติเหตุต่างๆแก่ลูกน้อยของเราได้ค่ะด้วยรักนะคะก็ฝากไว้ด้วยเนาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคะใครนะคะที่ชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบวี่ Happy World นะคะแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids ด้วยนะคะและใครมีคำถามก็สามารถเม้นไว้ใต้คลิปนี้นะคะแม่โบจะมาอ่านแล้วก็ตอบให้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย